้อมกันมันเป็นยาทั้งสิ้นไม่เป็นไรกินไปพร้อมกันดูพร้อมกันหรือเอาบ้านหลังสีแดงกับหลังสีฟ้ามาชนกันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวมาต่อกันแล้วคุณก็อยู่บ้านหลังใหญ่เอานะคะดูไปสองอย่างพร้อมกันการเคลื่อนกับความรู้สึกส่วนกายคุณแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนมองท้องฟ้าต้องเห็นก้อนเมฆเหมือนมองก้อนเมฆต้องเห็นท้องฟ้าทุกท่านรูปไปนะคะแล้วทีนี้หายใจลึกๆยังคงหายใจลึกๆค่ะคุณเห็นไหมคะว่าในขณะที่คุณกำลังรูปต้นขาเมื่อคุณหายใจลึกๆแล้วคุณก็ยังสามารถเห็นลมหายใจได้ด้วยคือตาใจอ่ะสามารถเห็นทัศนียภาพของลมหายใจด้วยเห็นพร้อมกันได้นะคะลมหายใจคือเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีแดงเม็ดสีขาวค่ะโทษทีเป็นบ้านหลังสีขาวสีขาวนี่นะช่วยลดอาการโกรธหัวฟัดหัวเวียงได้ดีโกรธตกใจนะคะพวกนี้เนี่ยสามารถลดอาการโกรธตกใจเนี่ยได้ต้องใช้การดูลมหายใจขอให้หายใจลึกๆนะคะแล้วก็ยังคงรูปต้นขาอยู่ฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะเรามากินยา3เม็ดพร้อมกันยาเม็ดสีขาวลมหายใจเม็ดสีฟ้าการเคลื่อนไหวเม็ดสีแดงความรู้สึกส่วนกายคุณสามารถมองมันไปพร้อมๆกันได้อะไรเด่นคุณก็มองตรงนั้นเข้าใจนะคะคุณไม่ต้องซีเรียสเลยคือมองไปแบบสบายๆอะไรมันเด่นขึ้นมาคุณก็มองตรงนั้นน่ะนะในขณะนี้เนี่ยการเคลื่อนกับความรู้สึกส่วนกายเด่นแล้วนานๆคุณก็หายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งพอหายใจลึกๆคุณก็อ่ะเข้าไปดูตรงนั้นด้วยพอลมหายใจหายไปคุณก็กลับมาดูการเคลื่อนไหวนี่คือการกินยา3เม็ดพร้อมกันเอาบ้าน3หลังมาชนกันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวแล้วทา3สีเลยสีแดงสีฟ้าสีขาวทาไปขอให้ทำนะคะนี่คือขณะนี้เนี่ยทำไมคุณต้องมาทำอย่างนี้ดิฉันย้ำอีกทีนะคะทำไมคุณจึงต้องมานั่งมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมันเริ่มต้นจากที่คุณเนี่ยกลุ้มใจก่อนคุณเป็นทุกข์คุณไม่สบายใจคุณเสียใจคุณเศร้าใจคุณหดหู่ใจทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมเพราะว่าใจของคุณน่ะหรือตัวใจของคุณน่ะมีปัญหามันไม่สบายใจตรงนี้คือสาเหตุใหญ่เลยอ่ะที่คุณวิสารน่ะต้องการช่วยเหลือพวกคุณนะคะโดยที่เกณฑ์ให้พวกคุณมานั่งฟังดิฉันตรงนี้นะคะเพื่อว่าดิฉันจะได้หยิบยื่นยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยคุณหายกลุ้มใจได้ให้คุณสบายใจขึ้นได้ให้คุณพบความสงบพบความสุขรู้สึกดีขึ้นนะคะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการหัดกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าหัดพาตัวใจที่หลงทางแล้วกลุ้มใจเป็นทุกข์เนี่ยกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยนี่คือสาเหตุที่คุณจะต้องมาฝึกใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายเข้าใจนะคะเพ
ราะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคิดว่าโอ้โหน่าเบื่อจังเลยฉันต้องมานั่งรูปนั่งคลำอย่างนี้ทำไมอ่ะนะคะนี่คือการฝึกทักษะถ้าใครเคยบ่นว่าโอ้ยฉันกิเลสนะฉันคิดมากฟุ้งซ่านอยู่อ่ะฉันมาฝึกสมาธิอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่เพราะคุณคิดว่ากิเลสนะคิดมากฟุ้งซ่านนี่แหละคุณจึงต้องมาฝึกตรงนี้เพื่อคุณจะได้คิดมากฟุ้งซ่านน้อยลงเพื่อกิเลสหนาของคุณจะได้กิเลสบางลงมันมีทางออกทางออกคือทำอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านหยุดรูปนะคะทีนี้กินยา2เม็ดกินยา2เม็ดเนี่ยก็คือดูลมหายใจกับดูอาการส่วนกายความรู้สึกส่วนกายที่หึ่มๆที่มือที่ต้นขามองในลักษณะปักลงไปเลยนะคะจดจ่อล้านเปอร์เซ็นต์โฟกัสล้านเปอร์เซ็นต์อย่างอื่นไม่สนใจนี่แหละคือการกินยาแก้ทุกข์คือการพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านต่อไปนะคะอย่าเพิ่งออกนอกบ้านนะพยายามหาฐานของสติหรือบ้านของใจอยู่เสมอขอให้ทุกท่านกำหมัดค่ะกำหมัดนะสองมือนะคะแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าทุบขึ้นมานะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองง่วงก็ทุบไปแรงๆเลยทุบให้ตื่นเรื่องของการทำสมาธินะคะเราเรียกสั้นๆว่าทำสมาธิอย่างนี้ก็ได้ทำสมาธิวิปัสสนาอย่างเงี้ยเรียกสั้นๆมันไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นหลับตาดูแต่ลมหายใจหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยน่าเบื่อฉันนั่งไม่ไหวหรอกนะฉันปวดเข่าฉันปวดเอวนะมันเหน็บกินไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเสมอไปนะคะเนี่ยคุณทำท่าพวกนี้ได้มันไม่ได้เป็นไปตามประเพณีก็จริงแต่ว่ามันไม่ผิดหลักการของสติปัฏฐานเนี่ยในขณะที่คุณกำลังทุบเนี่ยตาใจอ่ะตรงเบ้าตาตัวสติตัวนี้เนี่ยกำลังมองนะคะมองอย่างจดจ่อไปที่อาการเคลื่อนแบบทุบเห็นไหมแล้วก็ความรู้สึกส่วนกายที่มันในขณะทุบเนี่ยโอ้โหมันเด้งออกมาชัดเจนหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวลมหายใจก็ยังเห็นได้อยู่กินยา3เม็ดค่ะนะคะดู3อย่างพร้อมกันอยู่บ้านหลังใหญ่ทุกครั้งที่คุณทุบตัวเองคุณต้องนึกถึงนะคะเรื่องการกินยาเรื่องสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้านเมื่อยตรงไหนอ่ะทุบไปนะคุณจะก้มลงไปทุบต้นน่องอะไรแต่อะไรเนี่ยได้นะคะทุบต้นแขนอ่ะปวดไปเมื่อยตรงไหนอีกข้างนึงก็ทุบไปอ
เห็นไหมมันชัดเจนเลยเนี่ยชัดเจนทำอย่างนี้เนี่ยความคิดของคุณจะน้อยลงคุณก็จดจ่ออันนี้ถูกต้องตามหลักการสติปัฏฐานถูกต้องโอเคค่ะนั่งเฉยๆเห็นไหมกินยา2เม็ดนะดูลมหายใจดูอาการหึ่มหึ่มหึ่มที่มีทั่วไปที่ต้นขาที่แขนปักลงไปค่ะจ่อลงไปล้านเปอร์เซ็นต อย่าออกนอกบ้านไปกับความคิดนะคะฝึกทักษะตรงนี้นะคะที่จะอยู่ติดบ้านอยู่ติดบ้านก็คือตาใจเนี่ยมองจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือความรู้สึกส่วนกายตลอดเวลาตรงนี้เป็นการฝึกทักษะที่จะให้ตัวใจอยู่ติดบ้านเพราะถ้าคุณอยู่ติดบ้านได้คุณจะไม่กลุ้มใจคุณจะไม่เสียใจคุณจะไม่ทุกข์ใจเห็นไหมพาตัวใจอ่ะใจตัวเนี้ยพาตัวใจตัวเนี้ยกลับบ้านเพราะถ้าตัวใจของคุณไม่อยู่ติดบ้านแล้วความคิดนะคะมันจะมาลากคุณอ่ะเข้ารกเข้าพงทำให้คุณหลงทางในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตอีกแล้วคุณก็จะเสียใจคุณก็จะกลุ้มใจคุณจะไม่สบายใจจะทุกข์ใจตรงนี้แหละคือสาเหตุที่คุณจะต้องฝึกพาตัวใจกลับบ้านเพราะว่าบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่อบอุ่นที่ใครหรือศัตรูหรือปัญหามาทำอันตรายเราไม่ได้อีกแล้วปัญหาชีวิตเนี่ยในหัวของเราอ่ะเปรียบเหมือนกับศัตรูที่อยู่ในหัวในใจของเราเรามองไม่เห็นมันจึงสามารถประชิดตัวใจของเรานึกถึงขวดน้ำนะคะสีแดงอ่ะคือตัวใจปัญหาคือน้ำใช่ไหมแล้วพอดีฉันเขย่าขวดเนี่ยเห็นไหมคะปัญหาที่เป็นน้ำเนี่ยมันเขย่าตัวใจสีแดงตรงนั้นน่ะประชิดเลยติดตัวใจของเราหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตนะคะกลับบ้านไม่ได้ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงพยายามจะช่วยชาวโลกพาให้เขาเนี่ยกลับมาสู่ฐานหรือกลับมาสู่บ้านเขาจะได้รู้สึกปลอดภัยศัตรูพวกนั้นน่ะที่มากับความคิดมันก็ประชิดตัวเราไม่ได้เพราะเราหนีเข้าบ้านมีกำแพงบ้านคุ้มครองเราอยู่พยายามฟังให้เข้าใจนะคะคุณจะได้กระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยฝึกฝนอันนี้เนี่ยได้แม้เป็นเพียงเวลาสั้นๆ นะคะในวันนี้ 2-3 ชั่วโมงแต่ดิฉันยังอยากให้คุณเนี่ยชีวิตของคุณเปลี่ยนจากคนที่เคยเครียดคิดมากกลุ้มใจกลายเป็นคนที่คิดน้อยลง
แล้วก็มีความสุขสงบมากขึ้น